ครับผมจะปิดท้ายสักนิดหนึ่งไหนๆคุณมาเราจะต้องมีอะไรเบาๆสักหน่อยเราคงจะเคยเห็นตะกร้อข้อปากสุนัขใช่ไหมค่ะเคยเห็นไหมตะกร้อข้อปากแมวมีผมจะนำเสนอไอเดียของเจ้าของวัวเป็นคุณลุงคนหนึ่งเวลาเอาวัวไปปล่อยเนี่ยมักจะไปกินหญ้ากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเอาตะกร้ามาครอบปากตะกร้านะนี่ตะกร้าสีสันสดใสมีหลายสีนะคะพี่หนุ่ยโอ้ไอเดียเอาครอบเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ผูกเป็นโบเห็นไหมคะที่หัวของวัวค่ะให้มันดูน่ารักนี่คือกำลังพาวัวไปกินหญ้าค่ะจะได้ไม่ต้องแวะกินข้างทางไงคะไปถึงจุดหมายก่อนแล้วเดี๋ยวแกะให้เราค่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเกิดต้นมงต้นไม้ชาวบ้านแวะข้างทางเดี๋ยวเขาเดือดร้อนเคยโดนปรับเป็นพันเนี่ยใช่ค่ะเคยโดนแล้วนี่ก็เลยวิธีป้องกันนะคะเอาตะกร้าสีสันสดใสมาครอบปากน้องหญิงคนหนึ่งเป็นคนไปพบถ่ายแล้วเลยถามว่าที่มาที่ไปเนี่ยที่ไหนนะเจ้าของคลิปบอกว่าเธอกำลังขับรถกลับบ้านและเห็นฝูงวัวเดินอยู่ริมถนนค่ะบอกปกติแล้วก็เห็นบ่อยๆนะคะที่เกษตรกรเขาจะพาวัวไปกินหญ้าแต่วัวฝูงนี้มันไม่เหมือนฝูงอื่นมันมีตะกร้าครอบปากเอาไว้ก็เลยขอคุณลุงเจ้าของวัวขอถ่ายคลิปเพราะไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วก็เลยถามคุณลุงค่ะคุณลุงบอกเวลาพาวัวไปกินหญ้ามันชอบแวะข้างทางมันไปกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่เขาปลูกไว้เสียหายแล้วเวลาไปกินพืชผลของเขาลุงโดนปรับเป็นพันเลยค่ะคุณลุงกับภรรยากับลูกสาวเลยหาวิธีป้องกันทำยังไงไม่ให้มันแวะกินหญ้าข้างทางเอาตะกร้ามาครอบปากเอาไว้เลยนี่เดี๋ยวพอไปถึงทุ่งหญ้าที่จะให้มันกินค่อยเอาตะกร้าออกนี่แล้วพอพากินอิ่มจะกลับบ้านแล้วเนี่ยก็จะต้องครอบอีกรอบนึงนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมไม่คือฝูงนี้มันแวะตลอดไงเข้าใจมั้ยเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะอ่ะภูมิปัญญาเห็นมั้ยใช่ๆเก่งมากอันนี้ต้องชมนะเก่งมากเลยถ้าประกอบเป็นเรื่องเล่าจะดีมากเลยใส่ตะกร้าครอบปากแล้วช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ